นักฟุตบอลขาโหดหรือที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดแมนจัดเป็นนักเตะประเภททำเพื่อทีมและใบสั่งของผู้เป็นเจ้านายในการทำภารกิจหยุดความไหลลื่นของคู่แข่งเขามักจะเป็นแข้งที่แฟนบอลทีมตัวเองนั้นรักเสมอแต่กลับกันนะครับกับทีมคู่แข่งนักเตะแบบนี้คือนักเตะที่พวกเขาเกลียดเข้ากระดูกดำชนิดที่บางคนถึงขั้นไม่เผาผีฟุตบอลยุคปัจจุบันเป็นของระบบเกเกนเพรสซิ่งและดับเบิลพิฟเวิร์ตทำให้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะลืมว่าเรายังสามารถชนะเกมแบบไม่เกี่ยงวิธีการได้ด้วยการใช้แข้งขาโหดแต่ก็นั่นแหละครับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนกับฟุตบอลมันทำให้จังหวะการเข้าปะทะด้วยการฟาถูกพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทำให้ลดความรุนแรงลงไปเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าภาพจำของผู้พี่ๆสายเดือดเหล่านี้ยังคงติดตาตรึงใจแฟนๆและคิดว่าถ้าในสนามเป็นยังไงนอกสนามก็คงต้องเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปดู7นักเตะที่โหดสุดๆในสนามแต่นอกสนามเป็นคนน่ารักน่าคบหาจะมีใครกันบ้างเชิญชมได้เลยครับคนแรกไมเคิลบราวน์ตลอดชีวิตการค้าแข่งของบราวน์เขามักถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดนะครับจากการเล่นในสไตล์เสียบโหดเหมือนโกรธคู่แข่งสะสมใบเหลืองไป137ใบและใบแดงอีก7ใบซึ่ง3ใน7คือการถูกไล่ออกสมัยเล่นในพรีเมียร์ลีกจากการจัดหนักใส่ไรอันกิกส์แอชลีย์โคลและชอนเดวิสโดยเฉพาะคนหลังสุดที่ออกมาให้คำจำกัดความถึงบราวน์ที่พยายามจะหักขาของเขาว่า sickening หรือที่แปลได้ว่าน่าสะอิดสะเอียนซึ่งคู่กรณีของเขาไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเมื่อสะบัดไมค์ไปถามหาเมื่อใดก็มักจะได้คำตอบกลับมาว่าหมอนี่ตั้งใจจะเล่นอันตรายใส่เพื่อนร่วมอาชีพอยู่ตลอดแต่สิ่งที่น่าชงวนสงสัยก็คือมีครั้งหนึ่งที่เจคอบบัตเตอร์ฟิลด์กัปตันทีมบาร์ซิลีและนักเตะบางคนก็เคยได้รับโทรศัพท์จากบราวน์ที่โทรมาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบางอย่างในบุคลิกของเขาระหว่างในและนอกสนามซึ่งทุกวันนี้เหมือนทุกอย่างแจ่มชัดนะครับเมื่อบราวน์ขาโหดได้กลายเป็นกูรูฟุตบอลที่มีบุคลิกสุภาพและอ่อนโยนอยู่หน้าจอทีวีให้กับ BBC และSky Sport คนที่2ดิเอโก้คอสตาใครที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเข้มข้นในช่วง 7-8 ปีหลังสุดคุณจะรู้ดีว่าดิเอโก้คอสตาคือสายปั่นสายปะทะในสนามตัวจริงเสียงจริงแทบทุกเกมจะต้องมีคนจับภาพเขาที่เข้าไปเถียงกับผู้ตัดสินหรือเข้าไปยั่วคู่แข่งอยู่เสมอซึ่งผลที่ตามมาก็มักจะโดนเตือนหรือโดนคาดโทษก็ว่ากันไปตามผิดถูกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามมันทำให้แฟนบอลรู้สึกราวกับว่าแข่งสเปนเชื้อสายบราซิลมี2บุคลิกที่ใช้ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นคนเถื่อนในสนามแต่กลายเป็นพี่ยักษ์ชัยโสโรในชีวิตจริงเขาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมเสมอคอสตาคือคนที่ทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเต็มไปด้วยความผ่อนคลายกับการแกล้งเพื่อนร่วมทีมหรือมุกตลกของเขาอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างเตียโกซินวายืนยันว่าบุคลิกสุดโหดในสนามนั้นเป็นสิ่งที่คอสตาสร้างขึ้นมาเท่านั้นโดยเซนเตอร์สิงห์บรูบอกกับเลอปาลิเซียงว่าเขาเป็นเด็กดีมากๆเวลาอยู่นอกสนามเขาจะทำให้คุณหัวเราะแต่เมื่อถึงเวลาลงสนามเขาจะพยายามทำให้ตัวเองมีข้อได้เปรียบมากที่สุดคนที่3ไนเจลเดยองภาพจำของแฟนบอลทั่วโลกสำหรับไนเจลเดยองยังคงค้างอยู่ในความทรงจำเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้กับเหตุการณ์ฝากรอยเท้าเอาไว้ที่หน้าอกของซาบีอลอนโซมิดฟิลด์เท้าช่างทองที่เป็นดั่งเสาหลักของทีมชาติสเปนในเวลานั้นมันเป็นจังหวะที่คนเห็นกันทั่วโลกนะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่ชายคนนึงที่ชื่อว่าฮาวเวิร์ดเวฟกลับไม่ไล่แข้งดัตคนนี้ออกแต่อย่างใดซึ่งถึงแม้สุดท้ายสเปนจะเป็นฝ่ายชนะและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองแต่ช็อตของเดยองยังถูกนำมาพูดถึงซ้ำๆซึ่งตัวเขาเองก็ออกมายอมรับในภายหลังว่าเขาโชคดีมากที่ไม่โดนใบแดงในเกมนั้นตลอดอาชีพเดยองเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในอุดมคติมีครบทุกอย่างทั้งการสร้างสรรค์เกมจากแนวลึกฟิตวิ่งไม่หมดแต่ข้อเสียก็คือการเข้าหนักนั่นแหละครับที่ตกเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆแต่ชีวิตนอกสนามเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีวางตัวดีและเขาคือดาวเด่นสำหรับ Be In Sport ด้วยคำพูดที่น่าเชื่อถือบวกกับการวิเคราะห์อัญชันฉลาดของเขาคนที่4จอห์นฮาสันดาวยิงชาวเวลส์ผู้พเนจรไปกับ5สโมสรในพรีเมียร์ลีกภาพจำของเขาสำหรับแฟนบอลก็คือช่วงเวลาอันน่าอับอายที่เขาไปหวดหลังเท้าใส่ปลายคางของอีเยลเบอร์โกวิชในช่วงซ้อมสมัยที่ค้าแข้งให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจากเหตุที่เข้าปะทะกันอย่างหนักก่อนหน้านั้นและสาวหมัดใส่กันใหญ่โตการเล่นของฮาซันที่ตัวสูงถึง185เซนติเมตรพูดง่ายๆก็คือกองหน้าสไตล์อังกฤษยุคโบราณที่ต้องชิงจังหวะชิงไหวพริบและใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งในการทำประตูทำให้มันก็ต้องมีการเล่นติดดาบใส่กองหลังอยู่ตลอดคล้ายๆกับอลันเชเลอร์ที่เคยทำแบบเดียวกันในการเอาชนะคู่แข่งแต่ว่าชีวิตของเขาก็มาถึงจุดเปลี่ยนหลังเลิกเล่นนะครับเมื่อเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอัณฑะซึ่งแพร่กระจายไปถึงสมองของเขาซึ่งตอนผ่าตัดนั้นเขาก็อยู่ในช่วงโคม่าจนเกือบจะเสียชีวิตแต่สุดท้ายเขาก็เอาชนะโรคนี้ได้แม้มันจะไปถึงระยะที่4ก็ตามโดยหลังจากนั้นเขาก็เปิดมูลนิธิในชื่อ The John Hudson Foundation เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอัณฑะโดยเฉพาะคนที่5เปเป้
วีรกรรมสุดเดือดของเปเป้ปอประมุขติดจำอยู่ในใจแฟนบอลอยู่เสมอสมัยที่เขาเล่นให้กับเรอัลมาดริดซึ่งปัจจุบันในวัย39ปีเขาก็ยังแข็งแรงดีฤดูกาลที่แล้วเล่นให้ FC ปอร์โตไปมากถึง33เกมและยังเหลือสัญญาอยู่ที่เอสตาดิโอโดดากราวอีก1ปีย้อนกลับไปสมัยที่ค้าแข่งในสเปนนะครับเปเป้สร้างช็อตช็อกโลกมากมายทั้งการเหยียบมือลีโอเนลเมสซี่ยัวโทมัสมุลเลอร์ปลอดแตกโดนแบน10เกมหลังจากไปเตะคาเบียกัสเกโรจนหลังถลอกแถมยังไปเดือดต่อใส่ควนอัลบินแข่งเกตาเฟ่อีกคนอย่างไรก็ตามชีวิตนอกสนามของเขานั้นเป็นไปอีกทางเพราะเปเป้คือชายอารมณ์ดีคนหนึ่งที่มักจะสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆอยู่เสมอโดยได้รับการยืนยันจากเนโรวินการ์ด้าอดีตผู้จัดการทีมของเขาที่มาริติโมที่บอกว่าเปเป้เป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกที่มีเอกลักษณ์จำเพาะในสนามคนที่6อลันเชียร์เลอร์ดาวซันโวสูงสุดตลอดกันในพรีเมียร์ลีกยังคงเป็นของเขาถึงแม้สถิตินี้จะโดนแฮร์รี่เคนตามมาไม่ใกล้ไม่ไกลก็ตามอดีตของเขาถูกพูดถึงในแง่ดีเสมอโดยเฉพาะความเด็ดขาดของเขาในการตัดสินใจปัดข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่ออยู่สร้างประวัติศาสตร์ต่อที่นิวคาสเซิลทีมรักของเขาแต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เชียร์เลอร์ผ่านประสบการณ์มาอย่างข้นคลักนั่นเพราะการเอาชนะคู่ต่อสู้เมื่อก่อนมันไม่เกี่ยงวิธีการใดๆทั้งสิ้นเบียดชนเตะสกิดแย่งหม่งกลางศอกยิงบวกกับแพชชั่นในชพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสโมสรจริงๆที่ผ่านมาเชียร์เลอร์งัดกับนักเตะขาโหดมาเกือบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรอยคีนอดีตกัปตันฮาร์ดแมนของแมนยูไนเต็ดที่ตัวของฮอตช็อตเองก็เคยทำให้แข้งไอริชสติหลุดโดนไล่ออกมาแล้วในเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คชีวิตในสนามของเขาอาจจะดูดุเดือดเลือดพ่านแต่หลังจากผลัดตัวเองจากฟลอย่าด้วยความรู้ในด้านฟุตบอลของเขาทำให้เชียร์เลอร์เป็นกูรูลูกหนังชื่อดังที่มักปรากฏตัวที่ BBC และ Amazon Prime และยังจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความทุพพลภาพอีกด้วยคนที่7ปาตริกวีเอราแม้จะเปลี่ยนสถานะจากนักเตะเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ตามในอดีตปัตเวียร่าคือมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องสุดๆทั้งการครองบอลที่เหนียวแน่นความแม่นยำในการจ่ายบอลแต่สิ่งที่คนมักจะจดจำได้ดีก็คือแพชชั่นในสนามที่เต็มขั้นเขามักเข้าบอลหนักถึงลูกถึงคนและหลายครั้งที่การปะทะเหล่านั้นพาไปถึงจุดบานปลายนั้นทำให้แข้งเลือดเฟรนช์ถูกไล่ออก10ผลในการค้าแข่งกับอาร์เซนอลแต่ทว่าชีวิตนอกสนามของเขาหลังจากเป็นนักเตะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยเอาจะเป็นคนใจเย็นและไม่ค่อยจะมีสงครามน้ำลายกับใครแถมเขายังเป็นคนใจบุญเปิดสถาบันฟุตบอลไดอัมบาสที่เมืองซาลีประเทศเซเนกัลบ้านเกิดของเขา7คนนี้คือตัวอย่างของคนที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานนะครับเขาจะไม่เอาชีวิตส่วนตัวไปปนกับงานเด็ดขาดแต่ใช่ว่าการกระทำของเขาจะถูกเสมอเพียงแต่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องยอมแลกเพื่ออาชีพของเขาอีกอย่างนะครับการตัดสินคนอื่นจากเนื้องานของเขาว่าเขาต้องเป็นคนแบบนี้แบบนั้นมันไม่มีวันถูกเสมอไปหรอกนะครับฉะนั้นเราจงรู้จักและศึกษากันและกันให้ดีๆก่อนตัดสินใจว่าใครเป็นยังไงในสายตาเรานั่นถึงจะดีที่สุดครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์